นาวาวังทองคำขอน้อมนำธรรมคำสอนขององค์พระบวรสัมมาสัมพุทธองค์ขึ้นสู่เรือลำใหญ่นำไปสู่เป้าประสงค์ที่หมายมุ่งจำนงสูงส่งคือคนทุกคนดอกบัวมีสี่เหล่าท่านเล่าไว้เปรียบคนได้สี่ประเภทมีเหตุผลหนึ่งคือหัวใจสู้รู้เรื่องตนสองคือคนใกล้จะรู้คอยครูดีสามคือคนพอจะแนะและนำได้สี่คือคนบอดใบ้ไร้ศักดิ์ศรีแต่ดอกบัวมีสี่เหล่าเท่าที่มีคอยวันที่ชูกอชูช่อบานขอถวายความนอบน้อมแด่พระรัตนตรัยอันมีพระพุทธเจ้าเป็นต้นขอถวายความเคารพพระมหาเถระพระเถรานุเถระเจ้าคณะพระสังฆาธิการทั่วโลกอันมีพระเดชพระคุณพระธรรมเสนาบดีรองเจ้าคณะภาค7วัดพระธาตุดอยสุเทพเป็นต้นและขออำนวยพรแด่ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายวันนี้รายการนาวาวังทองของวัดพระธาตุดอยสุเทพออกอากาศทางสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาแห่งชาติและจริยธรรมวัดพระธาตุดอยสุเทพอันมีพ่อครูวันลบนามวงพรมเป็นผู้อำนวยการอาจารย์พระมหาประสิทธิ์ปัสสาธิโกเป็นหัวหน้าสถานีและอาตมภาพพระครูปริยัติญาณุศาสตร์เป็นผู้บรรยายเป็นประจำในวันอังคารพฤหัสศุกร์เสาร์อาทิตย์วันศุกร์กับวันเสาร์เวลาบ่ายโมงถึงบ่ายสองโมง1ชั่วโมงวันละ1ชั่วโมงส่วนวันศุกร์เสาร์อาทิตย์3วันวันละครึ่งชั่วโมงเวลา7นาฬิกา30นาทีถึง8นาฬิกาคราวนี้จำได้แล้วไม่ลืมสองสามวันสี่วันผ่านมาว่าผิดผิดถูกถูกอันนี้สถานีวัดพระธาตุดอยสุเทพสถานีวิทยุระบบ FM 96เมกะเฮิรตซ์ส่วนที่สถานีวิทยุเพื่อการศึกษาพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรมวัดฝายหินตำบลสุเทพอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่นั้นออกอากาศอาทิตย์ละ4วันเหมือนกันแต่อะไรวันละ1ชั่วโมงล้วนคือวันพุธวันศุกร์วันเสาร์วันอาทิตย์
วันพุธศุกร์เสาร์อาทิตย์วันพุธนี่เวลาบ่ายโมงขออภัยนี่จำผิดอีกแล้ววันพุธนี่เวลา18นาฬิกาถึง19นาฬิกา6โมงเย็นถึง1ทุ่ม6โมงเย็นถึง1ทุ่มวันพุธวันศุกร์เสาร์อาทิตย์เวลาวันศุกร์กับวันเสาร์ก่อนวันศุกร์กับวันเสาร์เวลาบ่าย2โมงถึงบ่าย3โมงส่วนวันอาทิตย์บ่าย3โมงถึง4โมงนี่จำได้แม่นยำแล้วคราวนี้ยังติดขัดอยู่เล็กๆน้อยๆหวังว่าวันต่อไปจะไม่ผิดว่าไม่ผิดเพราะว่า2สถานีนี้มักจะจะจำผิดมักจะจำผิดคือวันละสี่ขออภัยอาทิตย์ละสี่วันเหมือนกันทั้งที่วัดพระธาตุดอยสุเทพและทั้งที่วัดฝายหินแต่เวลาต่างกันเท่านั้นเองเอาวันต่อไปจะได้รายงานอีกเดี๋ยวตอนใกล้จะหมดเวลาจะได้รายงานอีกทีเพื่อให้ท่านผู้ฟังได้จำและเปิดฟังได้ตามวันและเวลาส่วนตัวเองก็จะได้จำให้แม่นยำนะเอาตอนนี้ก็ขอต้อนรับคุณโยมแจ็คเชิงหรือเชิงนะเชิงหรือเชืองหรือเชื่องในนี้ยังไม่ได้เปิดโปรไฟล์ดูภาษาไทยยังไม่ได้เปิดโปรไฟล์ดูภาษาไทยเอาแล้วก็ตามมาด้วยอาจารย์ดร.พงษ์สุภาวสิทธิ์โอ้นี่ดึกแล้วยังไม่นอนนี่อาจารย์ดร.พงษ์นอนอาจารย์ดร.พงษ์นอนดึกเหมือนกันนะนี่อาจารย์สาธุสาธุนี่11นาฬิกาเดี๋ยวตอนกลางคืนนะ11นาฬิกา26นาทีนะ5ทุ่ม26นาทีแล้วโอ้โมทนาโมทนาวันนี้อาจารย์นอนดึกสำหรับที่นี่ก็ต้องจัดในตอนดึกเหมือนกันเพราะว่าวันนี้เป็นวันปวารณาวันมหาปวารณาออกพรรษาของพระตามปกติที่นี่ก็จะทำวัดสวดมนต์เย็นกัน6โมงเย็น6โมงถึง2ทุ่มทั้งทำสมาธิภาวนา แต่ว่าวันนี้มีมหาปวารณาก็เลยเลื่อนมาเป็นหนึ่งทุ่มถึงสามทุ่มก็เลยต้องมาจัดตอนนี้ต้องขออภัยมันคันจมูกตอนอยู่ตอนไม่จัดรายการนี้ก็ไม่คันนะคือก็แปลกเหมือนกันต่อไปคุณโยมอัศนัยไวยานนท์โอ้โหนี่หายไปเป็นปีเลยคุณโยมอัศนัยหายไปเป็นปีเลยอัศนัยไวยานนท์นี่นะนี่ตั้งแต่สมัยจัดรายการอยู่ที่ประเทศอังกฤษแล้วสาธุครับผมสาธุครับผมแล้วก็ตามมาด้วยขันจิตคอนลาคอสโอ้นี่จากประเทศอังกฤษทั้งนั้นเลยทั้งคุณโยมอัศนัยแล้วก็คุณโยมขันจิตคอนลาคอสที่ลันคอนนะที่ลันคอนวัดพัดสิงห์วัดพัดสิงห์ยูเควัดพัดสิงห์ยูเคคุณโยมปัญจิตวันนี้มาหลายท่านแล้วเอาแล้วต้องเข้าสู่เนื้อหาสาระ
เลยทีเดียวเข้าสู่เนื้อหาสาระเลยทีเดียวเพราะว่าที่สถานีวิทยุวัดพระธาตุดอยสุเทพนั้นนะสถานีวิทยุวัดพระธาตุดอยสุเทพนั้นมีแค่30นาทีส่วนในวันอาทิตย์เนี่ยนะในวันอาทิตย์ส่วนที่วัดไปหินนั้นเต็ม1ชั่วโมงวันนี้อาทิตย์ที่20ตุลาคม2567ที่10ตุลาคม2567เอาละเดี๋ยวมันจะเหลือเวลาน้อยเดี๋ยวของของวัดพระธาตุดอยสุเทพจะได้จะไม่มีเนื้อหาสาระมากคุณโยมแจ็คบอกว่าถ้าพระเจ้ามาจากฮ่องกงประเทศจีนปรมาจารย์พระอาจารย์โอมาจากฮ่องกงอันนี้แสดงว่าฟังภาษาไทยไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่นี่แปลมาเนี่ยแปลมาว่าข้าพเจ้ามาจากฮ่องกงประเทศจีนนะจะเรียกผู้พูดว่าปรมาจารย์ปรมาจารย์พระอาจารย์ว่างั้นนะกราบพระอาจารย์นะกราบพระอาจารย์โอ้สาธุสาธุนะน่าจะฟังภาษาไทยไม่ได้ถนัดเท่าไหร่นะไม่เป็นไรค่อยๆฟังไปเอาโมทนาเป็นอย่างยิ่งเอามาสู่เนื้อหาวันนี้จะได้พูดถึงเรื่องของกำหนดขันห้าลงสู่อริยสัจสี่ซึ่งเป็นหัวข้อสุดท้ายนะเป็นหัวข้อสุดท้ายของขั้นตอนการปฏิบัติตามแนวทางของพระอาจารย์ต้นในโครงการปูทางสู่ธรรมนาวาวังพระอาจารย์ต้นหรือท่านอาจารย์ทวีวัฒน์จารุวันโนเป็นเจ้าของสำนักปฏิบัติธรรมดอยธรรมนาวาที่จังหวัดเชียงรายแล้วก็ตอนนี้สำนักปฏิบัติธรรมได้รับการสนับสนุนจากสำนักพระราชวังโดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงสนับสนุนการปฏิบัติตามแนวทางนี้จึงได้จัดให้มีโครงการปูทางสู่ธรรมนาวาวังเพิ่มคำว่าวังเข้ามาปูทางสู่ธรรมนาวาวังคุณโยมแจ็คบอกว่ากราบนมัสการเช่นกันนะคะอ๋อสาธุสาธุโอ้เป็นผู้หญิงนี่เป็นผู้หญิงนี่มีคำว่านะคะเป็นผู้หญิงสาธุสาธุขอเจริญพรนะก็ใช้ภาษาไทยได้ดีพอสมควรยังมีคำว่าข้าพเจ้ายังมีคำว่าข้าพเจ้าตามปกติผู้หญิงก็จะใช้คำว่าดิฉันหรือว่าได้หลายอย่างไม่ค่อยถนัดเหมือนกันไม่ค่อยถนัดเหมือนกันแต่คำว่าข้าพเจ้านี่ได้ทั้งสองทั้งผู้ชายทั้งผู้หญิงส่วนใหญ่คนต่างประเทศนี่จะใช้คำนี้ใช้คำว่าข้าพเจ้าก็ไม่เป็นไรเป็นข้อสุดท้ายการกำหนดขันห้าลงสู่อริยสัจสี่นะข้อที่หนึ่งคือระลึกถึงพระรัตนตรัยสองท่องบทธาตุกรรมฐานสี่สามพิจารณากาย6ขั้นตอน4ท่องบทขันห้า
ห้าเรียนรู้ขันห้าและหกกำหนดขันห้าลงสู่อริยสัจนะอันนี้เป็นวิธีการสุดท้ายการกำหนดขันห้าลงอริยสัจดูเนื้อหาก่อนนะดูเนื้อหาก่อนกิจด้านปัญญาที่สำคัญในการกำหนดรู้อารมณ์ที่ปรากฏกับขันคือให้เห็นความเกิดความดับเพื่อทำมรรคให้เต็มรอบนั้นจะต้องกำหนดอารมณ์และขันลงสู่อริยสัจสี่ให้ได้นี่คือวิธีการคือต้องท่องนะต้องท่องจำทุกตัวอักษรที่เขียนไว้นี้นะทุกตัวอักษรก็คือตั้งแต่กิจด้านปัญญาที่สำคัญในการกำหนดรู้อารมณ์ที่ปรากฏกับขันธ์นี้เป็นต้นไปจนถึงสุดท้ายและกำหนดอารมณ์และขันธ์ลงสู่อริยสัจสี่ให้ได้นี่เป็นวิธีการของสำนักนาวธรรมนาวาสำนักธรรมนาวาวังในโครงการนี้ไม่ต้องนั่งหลับตาภาวนาอะไรไม่ต้องเดินไม่ต้องยืนไม่ต้องนอนไม่ต้องนั่งอะไรแต่ท่องในทุกอิริยาบถคุณโยมแจ้งว่าสาธุสาธุสาธุโมทนาโมทนาใช้ภาษาไทยได้ดีสาธุนี่เป็นคำที่ใช้กันทั่วไปเวลาจะโมทนาเวลาจะชื่นชมอะไรต่างๆโดยเฉพาะชื่นชมบุญโมทนาบุญกุศลที่ตัวเองทำหรือคนอื่นทำเราชื่นชมด้วยก็ใช้คำว่าสาธุสาธุสาธุนี่แปลว่าดีดีแล้วดีแล้วนี่พระพุทธองค์ก็ใช้บ่อยนะพระพุทธเจ้าเวลาพระเถระหรือมีใครที่ทำถูกพูดถูกเนี่ยพระพุทธองค์จะตรัสว่าสาธุสาธุสาธุดีละดีละนะนี่เหมือนพระพุทธเจ้าเลยนึงอ้าวต่อไปอารมณ์นะอารมณ์ทุกอารมณ์ให้จัดลงในส่วนของทุกเสมอตัณหาที่เกิดร่วมกับอารมณ์ทุกอารมณ์ให้จัดลงสมุทัยความดับของตัณหาพร้อมกับความดับของอารมณ์ให้จัดลงในนิโรธการกำหนดรู้อารมณ์เกิดดับพร้อมกับตัณหาให้จัดลงในมรรคนี่ก็เป็นวิธีการเป็นวิธีการของสำนักต้องท่องนะต้องท่องตั้งแต่อารมณ์ทุกอารมณ์ไปจนถึงให้จัดลงมรรคก็แยกเป็น3คือทุกอารมณ์เนี่ยให้จัดลงในทุกข้อที่1ข้อที่1ที่ว่าทุกขังเนี่ยให้จัดลงในทุกอารมณ์หมายถึงอารมณ์ที่เกิดขึ้นทุกๆอารมณ์เช่นอารมณ์ใครอารมณ์โกรธอารมณ์หลงไรนี่คือราคะนะราคะโทสะโมหะไม่ว่าจะเป็นอารมณ์ใดเกิดขึ้นให้จัดลงในข้อแรกคือทุกข์อริยสัจธรรมทั้ง4ประการนี้ก็มีทุกข์เป็นข้อที่1ข้อที่2คือสมุทัยสาเหตุของความทุกข์ก็บอกว่าตัณหาที่เกิดร่วมกับอารมณ์ทุกอารมณ์ให้จัดลงสมุทัยคือสาเหตุต้นเหตุตัณหาก็คือเพราะตัณหาเนี่ยมันเป็นสาเหตุของความทุกข์ก
ามตัณหาภวตัณหาวิภวตัณหาไม่ว่าจะเป็นตัณหาใดกามตัณหาก็ตามวิภวตัณหาอากาภวตัณหาก็ตามตัณหาคือภพวิภวตัณหาก็ตามเมื่อเกิดขึ้นร่วมกับอารมณ์ทุกๆอารมณ์ให้จัดลงในสมุทัยก็ให้จัดว่าเป็นสาเหตุของความทุกข์นั่นเองตอนนี้ก็โมทนากับอีกท่านหนึ่งไดอะมอนด์ ESL ESL น่าจะย่อมาจากอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยโอ้เป็น FC เก่าเหมือนกันนานมาแล้วอยู่ในประเทศอังกฤษเหมือนกันนะในยูเคโอ้โมทนาวันนี้มีต่างประเทศเข้ามาเยอะเพราะว่าในประเทศไทยก็มันดึกแล้วแต่ก็ยังมีอาจารย์ดร.พงษ์สุภาวสิทธิ์ประธานสมาคมทนายความแห่งประเทศไทยสาธุโอ้นี่เป็นอักษรลาวอักษรจากประเทศลาวอันนี้ไม่ใช่แต่เป็นพี่น้องลาวที่อยู่ในประเทศอังกฤษพี่น้องลาวอยู่ที่ในประเทศอังกฤษใช้นามปากกาว่าไดอะมอนด์ ESL น่าจะเป็นสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวหรือเปล่านะESL เนี่ยต้องขออภัยเดาเอาอันนี้ข้อที่3ความดับของตัณหาพร้อมกับความดับของอารมณ์ให้จัดลงนิโรธจัดลงในนิโรธก็คือนิโรธนี่หมายถึงความดับแล้วก็การที่จะดับเนี่ยก็ต้องดับที่ต้นเหตุสาเหตุของความทุกข์นั่นก็คือตัณหานั่นเองในที่นี้ก็บอกว่าความดับของตัณหาพร้อมกับความดับของอารมณ์ให้จัดลงในนิโรธคือความดับสุดท้ายการกำหนดรู้อารมณ์เกิดดับพร้อมกับตัณหาให้จัดลงในมรรคมรรคคือข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์ตามปกตินี่เราก็จะต้องพูดถึงมรรคมีองค์8ประการมีสัมมาทิฏฐิเป็นต้นสัมมาสมาธิเป็นที่สุดแต่ในนี้ให้รวบรัดลงไปเลยว่าความเกิดและความดับความเกิดและความดับกำหนดรู้อารมณ์เกิดดับพร้อมกับตัณหาเนี่ยคือกำหนดรู้ตัณหาเนี่ยจัดว่าเป็นจัดให้ลงในมรรคคือข้อสุดท้ายทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาให้กำหนดในเรื่องของความรู้กำหนดรู้อารมณ์เกิดดับพร้อมกับตัณหาคือทั้ง3อย่างกามตัณหาภวตัณหาวิภวตัณหาคือว่าเป็นข้อสุดท้ายของอริยสัจธรรมทั้ง4ประการที่ว่านะกำหนดขันธ์5ลงสู่อริยสัจ4คืออย่างนี้ขันธ์5นี้ก็คือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณการพิจารณาว่ารูปก็อันนี้คือรูปแยกรูปแยกนามรูปคือร่างกายของเรานี้นามก็คือเวทนาความรู้สึกสัญญาความจำสังขารความปรุงแต่งจิตแล้วก็4วิญญาณ5วิญญาณวิญญาณเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเมื่อเรากำหนดการเกิดการดับของขันธ์ทั้ง5เนี่ยการกำหนดความเกิดความดับของขันธ์ทั้ง5อาทิว่าอารมณ์นี่จะหมายถึงขันธ์5นี่นะที่ปรากฏกับเราเนี่ย
หรือไม่ว่าจะรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณก็ตามไอ้เราเรียกว่าเป็นอารมณ์เป็นอารมณ์ที่เกิดขึ้นกับใจของเราเมื่อเรามีการแยกรูปแยกนามนะเป็นอารมณ์แล้วเนี่ยก็ให้สรุปลงในข้อที่หนึ่งคือเป็นทุกข์ว่าโอ้เนี่ยนะมันเป็นทุกข์นะมันเป็นทุกข์ส่วนตัณหากับอารมณ์ทุกอารมณ์ก็ลงในสมุทัยว่าโอ้เนี่ยมันเป็นต้นเหตุของความทุกข์นะความดับของตัณหาร่วมกับอารมณ์นี่ก็เป็นนิโรธเพราะว่ามันเป็นการดับต้นเหตุของความทุกข์ส่วนการกำหนดรู้อารมณ์เกิดดับก็หมายถึงว่ารู้อารมณ์ทั้งที่เป็นรูปทั้งที่เป็นนามรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณที่มันเกิดดับอยู่นั่นก็จัดลงในมรรคจัดลงในข้อสุดท้ายของอริยสัจ4เพราะฉะนั้นหัวข้อว่ากำหนดขันธ์5ลงสู่อริยสัจ4ก็คือการกำหนดอย่างนี้กำหนดเอารูปเอานามเอาขันธ์ทั้ง5ลงในอริยสัจทั้ง4ประการตัวอย่างเช่นอารมณ์โกรธที่อาศัยขันธ์5เกิดจัดเป็นทุกขสัจจะคือจัดว่าเป็นทุกข์ตัณหาที่เกิดร่วมกับอารมณ์โกรธจัดเป็นสมุทัยสัจจะสาธุสาธุท่านอาจารย์บุตรกฤตสกรปวเรศวรโอ้หลวงพ่อเจ็บหลวงพ่อเจ็บโอ้ยังไม่หลับเหมือนกันนะยังไม่นอนเหมือนกันนี่เอ้นี่หลวงพ่อเจ็บยังไม่นอนนี่ตอนนี้ที่นี่ก็นี่สี่ทุ่มห้าทุ่มแล้วสี่ทุ่มห้าทุ่มโอ้หมดธนาขอบคุณครับหลวงพ่อนะอันนี้ขนาดหลวงพ่อไม่ค่อยสบายคุณยมแจ็คบอกว่าหลวงพ่ออยู่วัดไหนครับโอ้วัดตอนนี้วัดโพกั้นพุทธวิหารจังปุระกรุงนิวเดลลีประเทศอินเดียตอนนี้นะตอนนี้มาพักอยู่ที่วัดโพกั้นซึ่งมีท่านอาจารย์จันดีปิยทโรเป็นเจ้าอาวาสในประเทศอินเดียเนี่ยในกรุงนิวเดลลีเนี่ยวัดไทยมีอยู่ตอนปัจจุบันนี้นะมีอยู่วัดเดียวนี่แหละก็คือวัดโพกั้นส่วนในประเทศไทยอยู่ที่วัดพระธาตุดอยสุเทพอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่คุณโยมแจ็คคุณโยมแจ็คจากฮ่องกงประเทศจีนโอ้สาธุสาธุแล้วก็ท่านอาจารย์กฤตสกรหรือหลวงพ่อเจี๊ยบนะหลวงพ่อเจี๊ยบก็ขอขอบคุณครับหลวงพ่อนะตอนนี้ยังไม่นอนเอาละตอนนี้ก็มาต่ออีกนะมาต่ออีกความดับไปของตัณหาพร้อมกับอารมณ์โกรธจัดเป็นนิโรธสัจจะอันนี้ยกตัวอย่างความโกรธการกำหนดรู้ความเกิดความดับของอารมณ์พร้อมกับตัณหาจัดเป็นมรรคสัจจะจัดเป็นมรรคสัจจะก็คืออริยสัจธรรมข้อที่ว่าด้วยมรรคนั่นเองข้อที่สี่ซึ่งตามปกติแล้วเนี่ยเรายุบลงเหลือสองข้อเรายุบลงเหลือสองข้อคุณโยมแจ็คบอกว่าฉันไม่เข้าใจคุณช่วยพิมพ์ได้ไหมโอ้ต้องขออภัยตอนนี้พิมพ์ไม่ได้นะพิมพ์ไม่ได้เพราะว่าหนึ่งถ้าพิมพ์มันก็จะต้องหยุดการพูด ตอนนี้เป็นการบรรยาย
เป็นการบรรยายเป็นการพูดก็ยังพิมพ์ไม่ได้ยังพิมพ์ไม่ได้เดี๋ยวอย่างนี้ตอนหลังหลังจากจบรายการไปแล้วเนี่ยจะเข้าโปรไฟล์แล้วก็จะอธิบายให้ฟังจะได้พิมพ์ไปให้ได้อ่านแล้วก็ไปแปลเป็นภาษาอังกฤษหรือพิมพ์เป็นภาษาอังกฤษพิมพ์เป็นภาษาอังกฤษไปให้ในภายหลังต้องขออภัยตอนนี้ยังพิมพ์ไม่ได้นะตอนนี้ยังไม่ได้หยุดพิมพ์ก็ไม่เป็นไรค่อยฟังนะค่อยฟังพยายามฟังภาษาไทยจะได้เป็นการเรียนภาษาไทยไปด้วยเรียนภาษาไทยไปด้วยโอโมทนาเป็นอย่างยิ่งนี่ก็เป็นการเรียกว่าในหัวข้อที่4ในหัวข้อที่4ตอนนี้ต่อไปจะมาพูดถึงเดี๋ยวก่อนในหัวข้อว่าใช้ธรรมนำทางนะใช้ธรรมนำทางแล้วสุดท้ายจึงจะได้มาสรุปหัวข้อทั้ง4ทั้ง6นะขั้นตอนทั้ง6อีกทีหนึ่งตอนนี้มาดูขั้นตอนที่ว่าการใช้ธรรมนำทางตรงนี้ไม่ต้องท่องนะตรงนี้ไม่ต้องท่องเรานับถือศาสนาก็เพื่อต้องการเครื่องนำทางชีวิตซึ่งคำว่าศาสนานั้นไม่ใช่รูปเคารพเครื่องรางหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เราเคยยึดถือแต่คือการใช้ธรรมะเป็นเครื่องนำทางชีวิตหากไม่สนใจธรรมะก็เท่ากับเราไม่มีศาสนาเมื่อนำธรรมะมาปฏิบัติก็ถือว่ามีศาสนาเป็นเครื่องนำทางให้กับตนเองบุญบาปดีชั่วนำทางให้เราเป็นไปในภพชาติ31ภพภูมิทั้งภพสูงภพต่ำใจเป็นผู้รับผลแห่งการบังเกิดขึ้นในภพจะเกิดในภพน้อยภพใหญ่ก็ใจดวงนี้เป็นผู้รับผลของการเกิดภพน้อยเช่นแมลงวีตัวเลนตัวไรก็ใจดวงนี้เป็นผู้รับผลภพใหญ่เช่นช้างม้าวัวควายก็ใจดวงเดียวนี้เช่นกันที่เป็นผู้รับผลเนี่ยบัดนี้เราได้บังเกิดขึ้นในภพแห่งความเป็นมนุษย์ใจของเราอยู่ในร่างของมนุษย์ที่แสดงให้เห็นว่าบุญและความดีที่เรากระทำมาแต่ปางก่อนได้นำทางเรามาเกิดอยู่ในสถานะที่ดีเมื่อชาตินี้ได้พบที่ดีแล้วก็อย่าเป็นผู้ประมาทในศาสนาก็คือคำสอนของพระพุทธเจ้าจงยึดเอาสาระจากศาสนาที่นับถืออยู่นี้ให้ได้นะอย่างนี้ให้ได้พระพุทธเจ้าทรงเป็นผู้สอนธรรมะคือสอนความจริงให้กับมนุษย์ไม่มีใครที่จะสอนความจริงได้เช่นเดียวกับพระพุทธเจ้าความจริงที่พระองค์ทรงสอนเป็นความจริงที่ดับทุกข์ในใจทุกคนได้บุญและความดีศาสนาอื่นก็สอนกันอยู่แต่สอนความจริงนี้มีแต่พระพุทธเจ้าเท่านั้นนะก็คือว่าในเรื่องของการทำความดีโดยทั่วๆไป
หรือการทำบุญโดยทั่วไปนั้นมีสอนอยู่ทุกๆศาสนาในโลกไม่ว่าจะเป็นศาสนาใดก็ตามศาสนาคริสต์ศาสนาอิสลามศาสนาพราหมณ์หรือฮินดูศาสนาซิกก็แบบอย่างในอินเดียนี่มีศาสนาซิกแล้วก็อย่างศาสนาอิสลามนี่ก็มีแยกสาขาออกไปอีกนะเขาเรียกบาไฮเรียกบาไฮในอินเดียนี่นะก็มีเขาก็สร้างวัดขึ้นมาเรียกว่าวัดดอกบัวในกรุงนิวเดลีเนี่ยมีวัดดอกบัวอันนั้นก็คือลัทธิหนึ่งที่แยกออกมาจากศาสนาอิสลามเรียกว่าบาไฮอย่างนี้เป็นต้นทุกๆศาสนาเนี่ยก็ทุกๆลัทธิหรือแยกสาขาออกมาอย่างศาสนาซิกนี่ก็เป็นการแยกสาขาออกมาจากศาสนาพราหมณ์หรือศาสนาฮินดูก็มีการสอนในเรื่องของการทำความดีนี่แหละเหมือนกันหมดทุกศาสนาเราจึงมีคำว่าทุกศาสนาสอนให้คนเป็นคนดีทีนี้ที่พูดถึงเรื่องของพระพุทธศาสนาที่ว่าเพิ่มหรือสูงขึ้นไปยิ่งกว่าศาสนาอื่นหรือคำสอนอื่นเนี่ยก็คือเรื่องนี้คือเรื่องสัจธรรมทั้ง4ประการนี้สัจธรรมทั้ง4ประการนี้ไม่มีในศาสนาอื่นมีในพระพุทธศาสนาเท่านั้นนะมีในพระพุทธศาสนาเท่านั้นที่ว่าสอนให้พ้นจากทุกข์แล้วก็สอนวิธีการทั้งหลายให้เข้าถึงการพ้นทุกข์ทางใจคือการพ้นทุกข์ที่เรียกว่าบรรลุคุณธรรมอริยสัจธรรมคือความเป็นพระอรหันต์เนี่ยการดับอย่างเงี้ยนะอย่างที่พูดมาคือทั้ง4อย่างการดับนิโรธอย่างเงี้ยนิโรธความทุกข์ความการดับความทุกข์ทั้งปวงทั้งหมดในจิตใจของเราเนี่ยศาสนาอื่นไม่มีศาสนาอื่นไม่มีก็มีแต่พระพุทธศาสนานี้เท่านั้นนี่ที่สอนในเรื่องของนิพพานในเรื่องของความดับศาสนาอื่นเขาก็จะสอนเพียงแค่ว่าทำความดีแล้วก็นั่นไม่มีการดับแต่ว่าไปอยู่กับพระเจ้าอย่างเงี้ยนะคือเทวนิยมศาสนาที่เป็นเทวนิยมไม่ว่าจะเป็นคริสต์อิสลามพราหมณ์ฮินดูซิกบาไฮอะไรก็ตามเขาเรียกว่าเป็นศาสนาเทวนิยมคือมีพระเจ้าเป็นที่พึ่งสูงสุดของเขาเวลาตายนี่ก็ต้องไปเกิดไปอยู่กับพระเจ้าไม่มีการดับทุกข์เหมือนเราเหมือนพระพุทธศาสนาที่เรามีการดับความทุกข์อย่างที่ว่าคำสอนในอริยสัจธรรมทั้ง4ประการที่เมื่อย่อมี2อย่างเนี่ยก็คือ1ความทุกข์2การดับทุกข์ไม่มีอะไรมากคือคนเราเนี่ยอยู่กับความทุกข์ทรมานทั้งใจและกายส่วนที่จะให้พ้นทุกข์จริงๆนั่นคือพ้นทุกข์ทางใจคือการดับความทุกข์ทางใจและการบรรลุธรรมไม่ว่าจะขั้นต่ำหรือขั้นกลางหรือขั้นสูงขั้นต่ำคือความเป็นโสดาบันสกทาคามีขั้นกลางก็คือพระอนาคามีขั้นสูงคือพระอรหันต์ดับเย็นสนิทเป็นอรหันต์แล้วก็หมายถึงการดับกิเลสทั้งหลายคือความโลภความโกรธความหลงสังโยชน์ทั้ง10ประการมีสักกายทิฏฐิเป็นต้นคือการเห็นว่ามีตัวมีตนเนี่ยนะแล้วก็อวิชชาเป็นส่วนสุดท้าย
คือความไม่รู้คือไม่รู้อริยสัจธรรมทั้ง4ประการนี่แหละคืออวิชชานี่คือความหมายสูงสุดในพระพุทธศาสนาไม่มีในศาสนาอื่นศาสนาอื่นที่สอนก็อย่างว่าคือเพียงแค่ว่าทำความดีทำความดีแล้วก็เวลาตายแล้วก็ไปอยู่กับพระเจ้า นี่คือศาสนาอื่นและมีอีกศาสนาอื่นในอินเดียนี่ก็คือศาสนาเชนศาสนาเชนนี่มีการหลุดพ้นมีโมกษะมีเป้าหมายเหมือนการพ้นทุกข์เหมือนกับพระพุทธศาสนาแต่ว่าแล้วก็ไม่มีพระเจ้าเหมือนกันนะไม่มีพระเจ้าเอาตอนนี้โอ้สาธุสาธุอาจารย์ณัฐพลลึกสิงแก้วบอกว่ากราบไหว้สาเทศดีเทศดึกมากๆเหมือนกันนะไม่ใช่เทศดีแต่เทศดึกดึกอ๋อว่าตอนนี้มันเที่ยงคืนแล้วเนี่ยอาจารย์ณัฐพลก็อยู่ดึกเหมือนกันยังไม่เข้านอนเลยนะอาจารย์นันทพลจากตอนนี้เกษียณแล้วนี่กันยายนยังเหลืออีกเกษียณแล้ววันที่นี่มันตุลาแล้ว30กันยายนเกษียณแล้วโอ้สาธุอาจารย์นันทพลลึกสิงแก้วก็เป็นอาจารย์อยู่ที่วิทยาเขตเชียงใหม่สมัยก่อนก็อยู่ด้วยกันเนี่ยสอนหนังสืออยู่ด้วยกันตู้ลุงนี่ก็เกษียณมาได้7ปีแล้ว7ปี8ปีเข้ามาแล้วตั้งแต่ปี2560อ่ะนะ2560อาจารย์ณัฐพลก็มาเกษียณปีนี้ออกมาตามตู้ลุงออกมาแล้วก็นอนดึกด้วยอยู่กับตู้ลุงก่อนนะอีกเหลืออีกประมาณ15นาทีตอนนี้เหลืออีกประมาณ15นาทีเอาละโมทนาด้วยขอบคุณมากเอานะก็นี่ก็มาพูดถึงว่าและดูเนื้อหาที่เขียนไว้อีกนิดหน่อยคือเรานับถือศาสนาที่พระองค์ทรงสอนความจริงไว้ก็ต้องไม่นับถือแต่เพียงลมปากและทำตามๆกันไปเท่านั้นเพราะจะเกิดเป็นมิจฉาทิฏฐินำผลมาให้ได้รับความเดือดร้อนในภายหลังให้เรียนรู้และเข้าใจหลักคำสอนแล้วนำไปประพฤติปฏิบัติให้ได้เถิดผู้ที่ประพฤติปฏิบัติตามธรรมย่อมพ้นจากโทษแห่งมิจฉาทิฏฐิได้จักได้ประโยชน์และคุณค่าจากศาสนาที่ตนนับถืออยู่นี้ไม่เป็นผู้มัวเมาประมาทและหลงอยู่ในโลกที่หาจุดจบสุดสิ้นหาจุดจบจุดสิ้นสุดไม่ได้ก็หมายถึงถ้าไม่ปฏิบัติตามทำคำสอนตามทำคำสอนการปฏิบัตินี้ก็จะเป็นการนำเอาคำสอนเนี่ยมาปฏิบัติเราเรียกกันว่าเป็นสายตรงการปฏิบัติสายตรงคือปฏิบัติตามทำกันเลยเหมือนหลวงพ่อพุทธทาสได้กล่าวไว้คือปฏิบัติตามคำสอนตามธรรมกันจริงๆไม่ต้องไปรอไม่ต้องไปรอให้บรรลุเองไม่ต้องไปรอให้บรรลุเองหมายถึงว่าตามแบบวิปัสสนากรรมฐานถ้าตามแบบสมถะตามแบบสมถะคือต้องปฏิบัติเพื่อให้จิตสงบนะปฏิบัติเพื่อให้จิตสงบทำยังไงให้จิตสงบแล้วให้เกิดสมาธิจิตสงบคือจิตที่เป็นสมาธิใจอ่ะนะใจ
ใจสงบแล้วเกิดปัญญาเกิดปัญญาแล้วบรรลุเองเกิดปัญญาเองเกิดปัญญาขึ้นมาเองเมื่อจิตสงบแล้วแล้วก็บรรลุเองเราเรียกกันว่าเป็นเจโตวิมุตติหลุดพ้นด้วยใจหลุดพ้นด้วยปัญญานั้นเป็นวิปัสสนาปัญญานั้นเป็นวิปัสสนาก็คือการปฏิบัติแบบเอาธรรมะเนี่ยมาพิจารณาและปฏิบัติตามเอาธรรมะและมาพิจารณาและปฏิบัติตามเราเรียกกันว่าแบบวิปัสสนามีวิธีการ3อย่างคือการฟังการคิดด้วยตนเองและการพิจารณาตามหลักธรรมตามอารมณ์ของวิปัสสนาอันนี้คือการปฏิบัติแบบวิปัสสนาส่วนสมถกรรมฐานนั่นเป็นการทำจิตให้สงบเท่านั้นเองวิธีการปฏิบัติถึงแม้ว่าจะมีถึง40อย่างแต่เป้าหมายสำคัญคือเพื่อให้จิตสงบแล้วเกิดปัญญาเองแล้วบรรลุเองเรียกว่าบรรลุด้วยใจที่สงบส่วนวิปัสสนาหลักการทำวิปัสสนานี่คือการปฏิบัติสายตรงนำเอาวิธีการคือ1การฟังเนี่ยอย่างท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่กำลังฟังอยู่เนี่ยไม่ว่าจะฟังทาง Facebook Live ชมไปด้วยฟังไปด้วยฟังทาง YouTube ทางวิทยุฟังแต่เสียงไม่มีภาพก็ตามแต่ว่าเป็นการฟังในเรื่องของการปฏิบัติฟังในเรื่องของการพูดเรื่องการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานอารมณ์ก็เป็นอารมณ์ของวิปัสสนากรรมฐานมีขันธ์5เป็นต้นอายตนะ12ธาตุ18เป็นลำดับไปจนถึงปฏิจจสมุปบาทเป็นที่สุดการพิจารณาแล้วก็ปฏิบัติตามด้วยพิจารณาไปด้วยให้รู้ให้เข้าใจแล้วปฏิบัติตามคือละหลวงพ่ออยู่วัดไหนครับก็มีการพิมพ์ขึ้นมาหลวงพ่ออยู่วัดไหนครับก็เมื่อกี้ตอบไปทีหนึ่งคุณโยมแจ็คถามมาคุณโยมแจ็คถามมาว่าอยู่วัดไหนอยู่เอาวัดที่อยู่ประจำนะวัดที่อยู่ประจำก็คือวัดพระธาตุดอยสุเทพอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่อันนี้วัดอยู่ประจำส่วนปัจจุบันนี้เดินทางออกจากวัดพระธาตุดอยสุเทพมาเกือบเดือนละมาเมื่อวันที่24กันยายนตอนนี้วันที่17เดี๋ยวถ้า23 24ตุลาคมนี้ก็จะได้1เดือนมาอยู่ที่วัดโพกันวัดโพกันพุทธวิหารอำเภอจังปุระจังหวัดนิวเดลลีประเทศอินเดียว่าตามภาษาไทยว่าตามแบบของเมืองไทยแต่ที่นี่เขาเป็นรัฐนะเป็นรัฐอย่างเนี้ยวัดจังปุระเนี่ยถ้าเป็นรัฐนี่ก็จะเทียบกับตำบลนะจังปุระเทียบกับตำบลแล้วก็นิวเดลลีเทียบกับจังหวัดแล้วก็รัฐนะเทียบกับอำเภอขออภัยเทียบกับอำเภอแล้วก็รัฐเนี่ยเทียบกับจังหวัดในกรุงนิวเดลลีนี่ตามปกติอยู่ในรัฐอุตรประเทศนะขึ้นมาอยู่ทางเหนือแต่ว่าเป็นเขตปกครองพิเศษเราเรียกว่าเทอริทอรีเป็นเมืองนะเรียกว่าเมืองถ้าบ้านเราเนี่ยอย่างเมืองพัทยาอย่างเงี้ยอย่างกรุงเทพมหานครอย่างงี้นะเป็นเขตปกครองพิเศษกรุงนิวเดลีนี่ก็เป็นเขตปกครองพิเศษเหมือนกันตามปกติอยู่ในรัฐอุตรประเทศแต่ว่าไ
ไม่ถือปัจจุบันนี้ไม่ถือว่าอยู่ในรัฐอุตรประเทศถือว่าเป็นเขตปกครองพิเศษเขาเรียก territory ปกครองพิเศษเหมือนเมืองพัทยาเหมือนกรุงเทพมหานครแล้วก็ประเทศอินเดียแต่กรุงเทพมหานครก็อยู่ในประเทศไทยเมืองพัทยาก็อยู่ในประเทศไทยอย่างเงี้ยนะนี่บอกในเรื่องของการพักเท่านั้นเองประมาณ1เดือนเนื่องจากว่ามาทำวีซ่าจะไปประเทศเอสโตเนียนะวีซ่าก็จะได้ภายใน1เดือนนี่แหละในเดือนวันที่31หรือไม่เกินวันที่1พฤศจิกายนแล้วหลังจากนั้นก็จะได้เดินทางต่อไปประเทศเอสโตเนียนะอันนี้ก็มีถามมาเรื่องอยู่วัดไหนนะเรื่องอยู่วัดไหนคราวนี้ก็กลับเข้ามาสู่เนื้อหาสาระของธรรมะในวันนี้กันในตอนที่สองเนี่ยก็พูดถึงนะเรื่องของการใช้ธรรมนำทางการใช้ธรรมเป็นหลักปฏิบัตินั่นเองนะการใช้ธรรมเป็นหลักปฏิบัติก็มาเน้นนะมาเน้นในเรื่องของการปฏิบัติจริงการปฏิบัติจริงนี่ยังไงการเอาธรรมมานำทางมาใช้ในชีวิตในการปฏิบัติจริงก็คือเรียกว่าวิปัสสนาหลักการวิปัสสนานั่นเองก็คือให้รู้แจ้งเห็นจริงคำว่าวิปัสสนานี่นะการรู้แจ้งเห็นจริงแล้วก็ละซึ่งเราเรียกกันว่ามรรคและผลมรรคสี่ผลสี่มรรคสี่ผลสี่ผลนี่คือการละเป็นการละจากความรู้แจ้งเห็นจริงในองค์มรรคเช่นโสดาบันเนี่ยนะความเป็นโสดาบันความเป็นพระโสดาบันเนี่ยคือรู้แจ้งเห็นจริงชัดเจนในสังโยชน์3ประการเบื้องต้นสักกายทิฏฐิวิจิกิจฉาศีลัพพตปรมัตถ์3ข้อนี้ให้รู้แจ้งเห็นจริงเรียกว่าโสดาปัตติมรรคหรืออนัญญตัญญสามีตินทรีย์นั่นเองในข้อที่20ของอินทรีย์22นะอนัญญตัญญสามีตินทรีย์คือความเป็นใหญ่ในการรู้สิ่งที่ไม่เคยรู้สิ่งที่ไม่เคยรู้คือ3อย่างสักกายทิฏฐิความเห็นว่าเป็นตัวเป็นตนวิจิกิจฉาความลังเลสงสัยแล้วก็ศีลัพพตปรมัตถ์การปฏิบัติผิดทำตัวเองให้ลำบากที่เรียกว่าอัตตกิลมัฏฐานุโยคการทำตัวเองให้ลำบากไม่ใช่หนทางไปสู่การดับทุกข์ไม่ใช่ทางสายกลางคือมัชฌิมาปฏิปทานะมัชฌิมาปฏิปทาคือทางสายกลางนี่ต้องเดินทางมรรคมีองค์8ประการมีสัมมาทิฏฐิเป็นต้นสัมมาสมาธิเป็นที่สุดนี่ตรงนี้คือทางสายกลางตรงนี้คือทางที่ไม่ทรมานตัวเองทางที่ไม่เป็นศีลัพพตปรมัตถ์สามข้อเนี่ยรู้แจ้งเห็นจริงว่าเนี่ยมันตัวตนของเราเนี่ยไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนของเรานะแล้วก็ความลังเลสงสัยบุญบาปทั้งหลายเนี่ยนะแล้วก็สามการปฏิบัติผิดคือการทรมานตนทำให้ตัวเองลำบากมีการอดข้าวอดน้ำเป็นต้นนะเวลาหิวข้าวแล้วไม่กินอย่างเงี้ยทำให้เกิดเวทนาปวดท้องทำให้ลำบากลำบากกายแล้วอัตตกิลมัฏฐานุโยคทำตัวเองให้ลำบากเนี่ยไม่ใช่หนทางในการที่จะบรรลุธรรมไม่ใช่ทางสายกลาง
รู้ชัดเจน3ข้อเนี่ยสักกายทิฏฐิวิจิกิจฉาศีลปัตตปรมัตถ์เนี่ยเรียกว่ามรรคก้าวเข้าสู่มรรคคือรู้แจ้งเห็นจริงแล้วก็ผลโสดาปัตติมรรคเนี่ยต่อไปโสดาปัตติผลนี่คือยังไงคือละในเรื่องของความเห็นผิดเห็นว่ามีตัวมีตนแล้วก็ละความลังเลสงสัยในเรื่องต่างๆมีการทำความดีเป็นต้นแล้วก็ละการปฏิบัติผิดที่เรียกว่าศีลพัตตปรมาสหรือศีลพรตละการปฏิบัติผิดๆนั้นเสียมาปฏิบัติในทางสายกลางฉันข้าวฉันอาหารเหมือนพระพุทธองค์ละในเรื่องของการปฏิบัติทรมานตัวเองไม่ฉันข้าวไม่ฉันน้ำ49วันกลับมาฉันภัตตาหารแล้วก็ฉันน้ำฉันข้าวฉันน้ำมีนมของเด็กเลี้ยงวัวที่เอามาหยอดใส่พระโอษฐ์ของพระองค์นะ1ลิตรเป็นต้นเนี่ยนะ1ลิตรเป็นต้นเนี่ยนะแล้วก็หลังจากนั้นก็ฉันอาหารนะฉันภัตตาหารเรียกว่าทางสายกลางอาจารย์ณัฐพลรู้ดีนะทางสายกลางเนี่ยอาจารย์ณัฐพลรู้ดีเอาละเป็นต้นนะฮะเป็นต้นนะมรรค4ผล4มันยังมีสกทาคามิมรรคสกทาคามิผลอนาคามิมรรคอนาคามิผลแล้วก็อรหัตตมรรคอรหัตตผลเอาโสดาปัตติผลโสดาปัตติมรรคโสดาปัตติผลนี้เป็นต้นอันนี้คือการปฏิบัติจริงเอาธรรมะมาปฏิบัติจริงนะคือให้รู้แล้วก็ให้ละรู้แล้วละมีโสดาปัตติมรรคโสดาปัตติผลเป็นต้นวันนี้หมดเวลาเอาไว้แค่นี้ก่อนนะหมดเวลาเวลาหมดต้องขอนำรายการจากท่านผู้ฟังท่านผู้ชมไปก่อนเอาวันนี้มีอาจารย์ณัฐพลลึกสิงแก้วเป็นท่านสุดท้ายเข้ามาในรายการเข้าสู่เส้นชัยของรายการขอโมทนาเป็นอย่างยิ่งแล้วก็โมทนากับทุกท่านที่เข้ามาแล้วผ่านไปแล้วนะหรือบางท่านก็ยังอยู่ในรายการมาถึงตอนนี้มีคุณโยมแจ็คเป็นต้นนะหลายๆท่านอาจารย์ดร.พงษ์สุภาวสิทธิ์ด้วยคุณโยมฝันจิตพลคอดด้วยวันนี้อาจารย์กายไม่เห็นเข้ามาอาจารย์กายไม่เห็นเข้ามาอาจจะมีธุระปะปังเตรียมงานกันละตอนนี้เพราะว่าเตรียมงานกฐินวันนี้วันออกพรรษาแล้วก็เห็นว่ามีเตรียมงานกฐินลืมวันที่ไปแล้วนี่นะลืมวันที่ไปแล้วนะก็จะมีการทอดกฐินเนี่ยเหมือนกันนะวัดอื่นๆในประเทศไทยในทั่วโลกหลังจากวันนี้ไปเป็นเวลา1เดือนเป็นจีวรการหรือเป็นกฐินนักการการทอดกฐินกันนะเอาแล้ววันนี้ก็ต้องขอนำรายการจากท่านผู้ฟังไปก่อนนะขอนำนาวาวังทองไปก่อนแล้วจะย้อนมาใหม่ในวันหน้าคือวันพุธศุกร์เสาร์อาทิตยาตามเวลาตารางอยู่ข้างในเป็นธรรมะจากพระราชจากพระราชวังเป็นนาวาโด่งดังสว่างสวยเป็นทองคำล้ำค่ากว่าสิ่งใดชุบชีวิตจิตใจให้ใสงามขอเชิญท่านทั้งหลายนำไปท่องตามคุณของพระรัตนสามพุทโธเมนาโถธรรมโมตามสังโฆเมนาโถยามภาวนาว่าบ่อยๆซ้ำๆจำในจิตจนมันติด
ในใจไม่หายหน้านอนนั่งยืนเดินจำทุกเวลาตั้งแต่ตื่นขึ้นมาถึงหลับไปขอทุกท่านได้ผลจากปฏิบัติได้กำจัดความทุกข์พบสุขใสพลันปลอดโปร่งโล่งสบายทั้งกายใจอยู่ที่ใดใจสงบพบนิพพานขอเจริญพร